ูนสินเช็คความพร้อมนะครับแซวเล่นนะครับอย่าเพิ่งโมโหนะครับเอาครับเป่าเริ่มเกมแม่พิงเหลี่ยมจะยิงไม่ได้ครับโดนบางคืนหลังกันมาซัดมายังไม่หนักพอครับลูกยิงของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันสินทวีชัยเริ่มจะต้องออกแรงบ่อยขึ้นครับดูนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยชัดชัยคืนหลังกลับมาแล้วลองยิงดูโอ้โหทิศทางดูน่ากลัวนะครับสุรเชษฐ์มีตัววิ่งทำทางมาแล้วนะครับเอาครับขยกขึ้นมาเองเลยสุรเชษฐ์ให้ตามช่องมาที่เรสแล้วมาเอาตัดไปก่อนตัวนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโฉบตัดหน้าดีจริงๆครับลักษณะคำรื่นปาดหน้ามาเฉยเลยครับสินทวีชัยเองก็เอาไม่อยู่นะครับไม่ทันมองตัวซ้ายหรือเปล่าครับโอ้โหโดนวิ่งปาดหน้ามาฉกยิงเจ้าบ้านนำแล้วนะครับดูอีกครั้งนึงครับดึงมาให้1คนแล้วตัวที่2นี่โอ้โหเข้าไม่สุดนะครับณัฐพงศ์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยโรซาริโอไปเสียท่าให้กับทางด้านของเนวิเรสนาซิเมนโตนะครับครับเข้าพรวดเนี่ยครับโอ้โหโดนบิดสะโพกนิดเดียวหายไปเลยครับแล้วสินทวีชัยเองก็ออกมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่กล้ารวบโดนจุดโทษเนี่ยครับโอ้ตัวออกแต่ไม่กล้าใช้มือครับสินทวีชัยออกมาให้กับสุพจน์สุพจน์ลองเปิดยาวล้ำหรือเปล่าโอ้โหไม่ล้ำได้ลูกเดียวแต่หลบไปได้โดนเกี่ยวล้มเอาสิครับจุดโทษแล้วใบอะไรครับจุดโทษครับจังหวะนี้หลวงกระเป๋าหน้าแค่เหลืองครับต้องบอกว่าแค่เหลืองรอดไปครับนี่รอดไปตั้งแต่ได้ประตูขึ้นนำนาทีที่16นี่ดูดีกว่าอยู่เยอะเลยแต่ตรงนี้เช็คพลาดครับแล้วดูครับแต่ผ่านไปก็ไม่ต้องเถียงอะไรครับลักษณะแบบนี้เนี่ยตามกฎก็ระบุอยู่แล้วครับว่าเป็นจุดโทษบวกใบเหลืองนะครับก็ตัดเกมนะครับโดยผู้เสียประตูแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายนะครับเดลตาเร่แกวิ่งไกลทีเดียวนะครับเนี่ยเดลตาเร่ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหลงครับธนันทพงศ์พุ่งไปทางซ้ายมือของตัวเองครับ1ประตูต่อ1ครับตอนนี้สุพรรณบุรีทวงคืนได้แล้วครับจากลูกที่จุดโทษดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซอยเท้ามาเนิบๆแบบนี้ครับแล้วเลือกยิงซ้ายมือตัวเองครับโอ้จริงๆแทบจะกลางประตูด้วยซ้ำไปใช้การหลอกครับหลอกด้วยสายตาเดี๋ยวมอยมุกดึงลงมาสวยครับเดลตาเร่บิดเรียกเอาฟ้าเอาไม่ฟ้าวันศิษย์ไม่เป่าหลุดขึ้นมาที่รัชพลรัชพลให้มาลักษณะเปิดข้ามมาซ้ายบ่งตั้งกลับไปก่อนนะครับอนุวัฒน์ให้เดฟดีเรสลองยิงโอ้โหยัดไส้เข้าไปเลยครับยิงมุมแคบโอ้สวยจริงๆพลิกขึ้นนำอีกทีครับชนะทอนบิลดูจากตรงนี้ครับเนี่ยครับไม่ให้ฟาวครับแล้วไปหยุดกันพอหยุดนี่โซนมันยั่วไปครับแล้วดูเบิ้ลมาคืนหลังมาตรงนี้นะครับอนุวัฒน์ครับจับได้แล้วให้มาตามช่องช้ากว่าครับโรซาริโอโอ้โหแล้วเสาแรกไม่มีล้ำหน้าด้วยครับต้องบอกว่ายิงดีจริงๆนะครับเดฟดีเรสดูนะครับเนี่ยโอ้โหก็ไม่ถึงกับปิดมุมแย่นะครับเหลือไว้จากพื้นที่เท้าไปถึงเสาแรกไม่เกินฟุตแต่ว่ามันยิงข้างเท้าครับเป็นเหลี่ยมที่ผู้รักษาประตูไม่ชอบอยู่แล้วนะครับใกล้ๆแล้วยิงข้างเท้าเนี่ยจะให้ที่เดฟดีเรสเอาครับเก็บได้ลองยิงซ้าเลยอุ้ยโอ้โหเกือบโค้งเข้าอีกแล้ววันนี้เริ่มไม่พอใจเพื่อนกองหลังนะครับเนี่ยธนสินทวีชัยดูอีกครั้งนะครับเอาไม่อยู่เลยครับจังหวะเข้าสกัดนี้ไม่ขาดเลยนะครับไกลนิดนึงสุรเชษฐ์ปานโคมาหน้าประตูไม่ผ่านครับติดหัวโรซาริโอพลิกได้ไหมเดฟดีเรสยิงอีกแล้วก็โอ้โหวันนี้แกยิ่งเล่นแกยิ่งมันนะครับเนี่ยดูกันอีกครั้งนึงนะครับนี่เรียกว่าโรซาริโอยังมาบล็อกได้ทันครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งทาเชฟสกี้ไม่ใช่ตัวประกบเลยครับโดนเบียดโดนชนนี่กระเด็นไปโน่นเลยชัยจะให้ใครกลับมาที่เดฟดีเรสจับทีนึงตบกลับไปแล้วตัวชับยิงได้ไม่ได้โอ้ยชนเสาหรือเปล่าโอ้โหยิงจ่อๆแล้วครับดูอีกครั้งนึงนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยเดฟดีเรสหากกลับมาแล้วโอ้ชนเสาโอ้โหดูครับเปิดกลับมาแล้วเข้าทางลักษณะคำรื่นครับพยายามจะเขี่ยยิงตรงนี้เนี่ยอีกสักเหลี่ยมหนึ่งนี่กลิ้งเข้าไปเลยครับครับลุยต่อทีหนึ่งลักษณะคำเล่นยิงซ้ายโอ้โหปัดอีกแล้วไม่ปัดนี่หายครับโอ้วันนี้รัวมันจริงๆครับทางด้านชนะทอนบิลของเชียร์เจ้าถิ่นที่เข้ามานี่ก็แหมเฮกันเต็มที่ครับดูครับบอลโค้งจะเข้าอยู่แล้วครับแหมแต่สินทวีชัยยังอยู่ตรงนั้นนะครับบอลมุดแล้วครับสันมือยังทุบทิ้งเอาไว้ได้ก็
สุพรรณบุรีกำลังยุบเนี่ยชัยนาทพยายามจะเร่งเพื่อหนีไปห่างๆเลยนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกพักอกไว้ครับเดลาตอร์เร่เดลาตอร์เร่จะเปิดมาหน้าประตูเกี่ยวเข้ามาแล้วทาเซฟสกี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีคืนได้ 2-2 ในช่วงทดเจ็บโอทีเด็ดจริงๆครับว้าโอ้โหจะผู้ตัดสินจะเป่าหมดครึ่งแรกอยู่แล้วครับดูการให้นะครับให้ไม่ดีด้วยครับมันปริ้นโอ้แล้วก็ทะลุมาจับบอลแรกดีมากครับดาร์โก้ทาเซฟสกี้นักเตะบัลแกเรียเนี่ยครับแล้วเบี่ยงตัวโอ้โหยิงเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับลูกนี้นี่ครับเบี่ยงตัวแปรด้วยขวาเน้นๆแล้วประสิทธิ์ก็เป่าหมดครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหอันนี้เข้มข้นจริงครับเอาละครับครึ่งเวลาหลังเริ่มสุพรรณบุรีเป็นฝ่ายเขก่อนบ้านนะครับทีมเยือนในชุดสีน้ำเงินนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาเติมขึ้นมาเองเลยคล้องทีนึงทำได้ดีครับแล้วลองยิงไกลดูโอ้โหโดนไหมไม่โดนใครครับโอ้โหลักษณะคำลื่นอีกแล้วดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผู้สาประตูก็ดักไว้แล้วนะครับเป็นไงก็ปล่อยเลยครับหวังว่าถ้าไปที่โชชิมจิโชชิมจิก็ยังโดนแซงโคตรแล้วครับแบบนี้เนี่ยและอย่างที่บอกครับว่าสุพจน์มีหลายต่อหลายครั้งนะครับดูไม่ค่อยระวังครับดูกันว่าเหลือนี่สองมาอย่างไรก็โอ้โหไม่น่าเถียงครับโอ้โหฟาวไม่เป็นทรงเลยครับจะไปเถียงอะไรครับดึงกางเกงเขาเกือบหลุดคืนมานะครับที่จิระตัดเข้าในเองลองปั่นโค้งโอ้โหสวยจริงครับลูกนี้โอ้โหมันโค้งสวยจริงครับ 3-2 ครับชนะหนีไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยิงเสร็จส่งประกวดได้เลยครับลูกนี้โอ้โหดูนะครับแต่ผ่านชาริวไปครับแล้วปั่นโค้งอื้อหือเอาตรงไหนมารับให้แล้วครับเนี่ยโอ้โหสุดเลยครับสามเหลี่ยมแห่งครับหนีทีหนึ่งชัยนาทวันนี้นำ3ครั้งที่3แล้วนะครับเนี่ยมีเจ็บอยู่ตัวนึงแต่ว่าสุพรรณไม่หยุดแล้วครับธนาสิทธิ์เปิดมาหน้าประตูโล่งๆปัดออกไว้ได้ครับแม่แล้วก็เป็นฟาวไปแล้วโอ้ก็ยังมีลุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับโดยครั้งนึงครับจังหวะตรงนี้เนี่ยล้ำแล้วครับขยับมาเล่นก็เรียบร้อยแล้วครับชาริวสั่งการใหญ่เลยครับณัฐพงศ์โอ้โหสินให้เล่นใหม่จะรีบเล่นฉวยโอกาสซะหน่อยไม่ได้อ้าวแล้วแจกอีกครับเข้าเหลืองแดงครับโอ้โหณัฐพงศ์ผู้ตัดสินคือพยายามอธิบายว่าบอกแล้วให้รอเสียนกหวีดแต่ว่าณัฐพงศ์ไปเล่นก่อนโอ้โหโอ้เหลือ9คนเลยครับโอ้โหเอ้ยแหมจับเสื้อแบบนี้ไม่ดีครับจับเสื้อแบบนี้ไม่ดีครับคืออันนี้ตามกติกาครับตามกติกาผู้ตัดสินสามารถให้ได้นะครับแต่ว่าเอามาเลือกใช้แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ตัดสินเลยครับมาดูกันนะครับบอกว่าให้รอสัญญาณนกหวีดแล้วเขียนเนี่ยครับจริงๆทำไม่ได้ครับแกกำลังเคลียร์กำแพงอยู่เคลียร์กำแพงให้อยู่แล้วไปฉวยโอกาสเล่นแต่เดี๋ยวภาพที่เราเห็นทีแรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ชูนกหวีดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเป็นภาพไหนครับโรซาริโอปั่นโค้งมันสูงไปหน่อยครับโอ้ก็เป็นกองหลังถนัดซ้ายนะครับเนี่ยมาร์เซโลโรซาริโอแล้วบริสินก็วันนี้หมดเวลาการแข่งขันนะครับวันนี้โอ้โหเข้มข้นจริงๆชัยนาทฮอนบิลนะครับเฉือนชนะสุพรรณบุรีไปแบบสุดมันนะครับ3 ประตูต่อ2